วัสดีครับผมออฟคอลเลกเตอร์นะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมรับซื้อรับยกเหมารับจำนำวินเทจทีเชิ้ตทุกประเภทนะครับทุกสภาพด้วยลองส่งเข้ามาให้ดูได้นะครับที่บ้านคุณอาจจะมีแบบเสื้อมูลค่าหลักหมื่นหรือบางคนอาจจะมีหลักแสนโดยที่ท่านไม่รู้ก็ได้นะครับลองส่งมาประเมินกันบางทีน้องๆไปเปิดกระสอบมานะได้ของมาก็เอามาให้ดูนะครับนะมาเดี๋ยวพี่จะช่วยประเมินราคาช่วยดูแท้ปลอมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มีอะไรนะครับวันนี้มีของที่เพิ่งมาจากอเมริกาจริงๆเนี่ยผมได้เล่าให้ฟังคือผมไม่รู้ว่าลุงที่ส่งของมาจำบ้านผมเนี่ยปกติแกจะมาแต่เช้าเลยนะมาวางไว้นะแปดโมงเก้าโมงมาถึงเอาของมาส่งทุกวันนี้นะครับมาส่งวันเนี้ยทุ่มหนึ่งนะครับตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดี๋ยวเถอะไม่เป็นไรผมใหญ่เล่นนะเป็นจริงผมว่าจะไลฟ์สดตั้งแต่ตอนประมาณช่วงบ่ายช่วงกลางวันแล้วนะต้องจะทำคลิปทำอะไรนี่แหละนะปรากฏว่ามาถึงของเพิ่งมาส่งถึงทุ่มหนึ่งนะของญี่ปุ่นมาก่อนแกะไปแล้วนะครับของญี่ปุ่นก็มีสวยๆมาด้วยนะครับก็หลายตัวสวยๆเนี่ยนะครับผมก็แยกไปถ่ายรูปลงขายแล้วนะครับที่ผมชอบก็จะมีเสื้อตัวนี้นี่เป็นเสื้อ Evander Holyfield ที่ผมได้มาจากญี่ปุ่นนะตัวนี้สวยมากนี่ครับเป็นเสื้อของเป็นแมทที่เป็นแมทกัดหัวThere he bites him there. You see him lift his teeth. ใช่ไหม Evander Holyfield กับ Mike Tyson นะครับตัวนี้ก็สวยมากนะผมได้มาจากญี่ปุ่นตัวนี้แล้วก็ได้การ์ตูนตัวนี้มานี่นี่นะครับจริงๆได้เม็ดทาริก้าลาวามาด้วยนะตัวนี้สวยเหมือนกันนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับได้มาจากเจแปนส์นะครับญี่ปุ่นชิปปอนส์จริงๆได้มาประมาณ30ตัวนะแต่ผมจะเรียกมา 3-4 ตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าแยกไปถ่ายลงเว็บไซต์นะครับผมลงขายเมืองนอกด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้สวยนะเป็นไซส์ M นะครับสวยมากเลยนะเป็น B with and but head นะครับMTV การ์ตูนนะฮะตัวนี้ประมาณนี้จริงๆก็มีอีกแหละพวกบ๊อบมาเล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่สวยไหมบ๊อบมาเล่สไตล์แรปทีนะตัวนี้สวยมากเลยผมซื้อมาค่อนข้างแพงนะบ๊อบมาเล่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีราคาถ้าใครมีประมาณอย่างนี้นะครับเป็นลายประมาณอย่างนี้นะพวกแบบเขาเรียกว่าลายแรปทีสไตล์ไม่จริงๆไม่ใช่ฮิปฮอปนะจริงๆเป็นเลกเก้แต่ว่าเขาเรียกว่าแรปทีสไตล์แรปทีบูทเลกสไตล์นะครับตัวนี้ก็เอามาฝากพี่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้มีลังหนึ่งนะครับก็ผมยังไม่รู้เลยนะครับผมบอกก่อนนี่อันนี้ไม่ได้เฟกนะไม่ได้มาทำรูปอัดลังแล้วก็มานั่งเปิดกันรู้อยู่แล้วว่าข้างในมีอะไรอันนี้ไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าซื้ออะไรไว้บ้างหรือว่าเป็นของที่พี่ต่อซื้อแล้วเป็นของที่ผมซื้อเดี๋ยวมาดูกันพร้อมๆกับพี่เลยนะพี่ไม่รู้จริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับชอบตัวไหนนะครับเม้นบอกกันข้างล่างคลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดหัวใจกันหน่อยนะครับนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำบ่อยๆแล้วกันนะครับยังไงชอบตัวไหนกดพิมพ์บอกกันบอกพี่นะครับว่าชอบตัวไหนนะถือว่าแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับเสื้อพวกนี้นะพี่ว่าตัวนี้แท้เปล่าพี่ปอมถามมาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปทำคลิปตอบในคลิปต่อไปนะครับมาอุ้ยมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาต้องขออนุญาตก่อนนะจริงๆของมาต้องเยอะนะฮะมาเยอะมากเลยแต่ว่ามันติดโควิดนะไม่รู้มีเชื้อมาด้วยหรือเปล่านะมีเชื้อมาด้วยผมก็คงเป็นก่อนเลยนะอ่ะมาดูกันนะครับถุงแรกนะครับมาเป็นปึ้งอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ของที่ซื้อแยกเป็นตัวๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกนะคือพวกนี้มันจะสภาพดีนะครับมันจะสภาพดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการประมูลจาก eBay ทีละตัวทีละตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของ personal collecting หมายความว่าเป็นของเก็บของคนนั้นน่ะเช่นคนนี้ไปดูคอนเสิร์ตคิสมาอย่างตัวนี้นะเขาก็จะเก็บไว้เนาะเก็บไว้แล้วเขาก็อาจจะเป็นที่ระลึกไม่ได้ใช้งานไงแต่ถ้าเป็นเสื้อบางประเภทเนี่ยนะเป็นเพื่อบุ๊กเสื้อบริจาคมาเช่นเราไปเปิดกระสอบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเสื้อที่ผ่านการใช้งานแล้วทิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่เป็นเดสก์ท็อปมานะครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคิสนะครับนี่ก็สวยมากเลยคุณดูนะอันนี้คือสภาพเสื้อที่พี่ตีให้เลยนะอาจจะมีการซักใส่ใช้งานมาแค่ครั้งเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยคิดตัวนี้ใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมพิมพ์บอกกันนะสภาพเสื้อดีมาก80นะตัวนี้หรือ90พอดีนะค่อยขอดูนะน่าจะ90พอดีเป๊ะนะผมขออนุญาตนะตัวนี้น่าจะ90พอดี1990พอดีแต่ว่าทรงเสื้อเนี่ยการตัดเย็บเป็นแบบ80สไตล์นะครับนี่ฮะนี่เป็นอีกตัวนึงฮะอันนี้เป็นฮาร์เลย์นะครับฮาร์เลย์ทำร่วมกับ Rolling Stone นะครับแล้วก็มีบ็อกคัมด้วยก็เวลาผมขายผมก็จะบอกว่านี่แม่งทำร่วมกัน3คนเลยนะบ็อกคัมคือทำเสื้อเนาะ Rolling Stone คือแบรนด์นะครับแล้วก็ฮาร์เลย์เดวิสันนี่เป็นโปรน่าจะเป็นของพวกฮาร์เลย์สปอนเซอร์นี่ฮะอันนี้เป็นอักลีคิดโจนะฮะอักลีคิดโจเด็กขี้เลไอโจเด็กขี้เลนะไอโจเด็กขี้เลขู่แล้วแบบสภาพอย่างเงี้ยคุณดูสภาพแบบนี้ครับขู่แล้วแบบสภาพอย่างดีอะอักลีคิดโจส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอนะอักลีคิดโจอะหลายลายนะครับมันจะเป็นลายที่หน้าอกเป็นลายที่หน้าอก
แล้วไอ้ลายเด็กครั้งเนี้ยจะไอ้ลายเด็กตัวเนี้ยจะไปอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้เป็นแบบลายหน้าแล้วได้ป้ายลีฮะนี่ป้ายลีก็เป็นงาน90ป้ายลีนะเดือดเดือดมากสภาพคัดมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็สวยมากๆก็พี่ครับพี่เห็นพี่ซื้อรีวิวเสื้อเป็นลังๆอย่างเงี้ยพี่ขายที่ไหนผมขายในไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่หน้าเพจแล้วก็ใน IG นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเสื้อวงชิปทริคครับได้เป็นป้ายฮาร์เนสป้ายฮาร์เนสตัวนี้เป็นป้าย90นะครับเห็นไหมนี่ป้ายสวยมากๆเลยแล้วก็นี่ตัวเสื้อสวยมากครับเป็นลายตัวตลกกำลังซัมติงกับสาวๆนะเห็นไหมสวยมากเลยแล้วก็ลายก็สวยแล้วผมชอบอย่างนึงผมชอบในเรื่องของสภาพนะครับเวลาเล่นเสื้อยืดวินเทจเดี๋ยวผมแนะนำเลยนะผมแนะนำน้องๆหลายคนเลยไม่ใช่ว่าโอ๊ยเสื้อตัวนี้ลายดีผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเสื้อที่ยังพบเจอนะเอาเป็นเสื้อที่ยังพบเจอเรื่อยๆเสื้อ80 90ที่ยังพบเจอเรื่อยๆเนี่ยถ้าเลือกเนี่ยพยายามเลือกที่ดูเรื่องผ้าด้วยดูทรงเสื้อด้วยอย่าไปดูลายอย่างเดียวดูสภาพดูทรงเสื้อด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อยืดอ่ะ60 70ลึกๆเนี่ยนะครับอย่าไปแคร์ขอให้ได้มาก่อนเช่นอย่างบางทีเนี่ยไปเจอเสื้อยืด The Beatle ปี1963 1966 The Beatle เนี่ยผมไปเจอเป็นเสื้อเด็กผมก็ซื้อเพราะผมรู้ว่าโอ้โหแม่ง60เนี่ยคุณจะไปหวังที่จะเป็นไซส์ใหญ่ๆเป็นไซส์ดีเดสต็อกมันหายากมากๆนะครับบางทีที่เราเห็นในตลาดอย่างที่ผมบอกบางทีผมพูดเองนะครับว่าตัวนี้หายากใช่หายากจริงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับเสื้อบางประเภท60 70เนี่ยบางทีอ่ะบางตัว3ตัวในไทย1ตัวในไทยมันมีนะบางตัวนะบางทีไม่ได้อยู่ที่ผมนะบางทีแบบโซนิกยูธบางตัว1ตัวในไทย2ตัวในไทยอย่างเงี้ยพวกนั้นคือหายากมากจริงๆนะครับผมบอกแล้วบางตัวเนี่ยเราดูแค่เค้าเรียกนะดูแค่เป็นลายที่ตรงยุคของแท้พอแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องศึกษาดูว่าอ๋อแบบนี้ต้องดูสภาพดูเนื้อผ้าด้วยมันมีผลกับราคาเวลาเราขายต่อนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็น Aerosmith Get the Grip นะฮะเป็น90ตัวนี้ก็แต่ก่อนก็ไม่แพงนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคากระโดดขึ้นมาค่อนข้างสูงตัวนี้เป็นป้ายุโรปนะเห็นไหมนี่ป้ายุโรปนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมนะครับนี่นะเป็นป้ายุโรปทำไมอ่ะพี่ฮอปครับทำไมป้ายุโรปแตกต่างกันยังไงปักงงไหมแอดมินงงไหมครับครับป้ายุโรปก็ไม่แตกต่างอะไรครับปกติมันก็จะเป็นเอาตัวนี้ก่อนนะมันจะแตกต่างในเรื่องของสีสกรีนนิดนึงแล้วก็จะแตกต่างในเรื่องของเนื้อผ้าการตัดเย็บนะครับอย่างตัวเนี้ยปกติที่เราพบเจอกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นป้ายแอนวิลกับป้ายจายแอนยูเอสเอนะครับป้ายจายแอนยูเอสเอตัวนี้เป็นป้ายยุโรปปุ๊บพอมาดูนะตะเข็บจะเป็นตะเข็บคู่นะฮะบางตัวมีค่าบางตัวไม่มีค่าอย่างเคสเนี้ยไม่มีค่านะครับแต่สังเกตไหมนะครับว่าตรงวัวนมเนี่ยตรงสกรีนสีขาวๆเนี่ยครับมันจะติดสีชมพูมาด้วยเห็นไหมมันจะติดสีชมพูมาด้วยอันเนี้ยนะครับคือตัวยุโรปและลายด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่เขาไปทัวร์นะเห็นไหมครับนี่นะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเห็นไหมฮะผมอ่านเมืองไม่ออกนะบางอันเนี่ยเห็นว่าอะไรเนี่ยเนิร์นแบกเหรอมิวนิกนะฮะนี่ก็จะเป็นพวกเยอรมันใช่ไหมนะลองดูนะก็เนี่ยเป็นยุโรปนะฮะตัวต่อมาอุ้ยอันนี้ผมซื้อมาอันนี้คือมวยปั้มยุคผมเลยนะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยไปดูแต่ก่อนไม่มีตังค์นะครับบ้านต้องไปดูบ้านเพื่อนจริงๆก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะจริงๆไอ้หมอเนี่ยก็ไม่ได้ชอบผมหรอกมันชื่อเอสนะครับผมก็ต้องไปบ้านมันไปขออาศัยดูเพราะบ้านมันมีตังค์ไงบ้านมันรวยบ้านมันมีตังค์นะผมก็ต้องไปถึงวันบรรยุดเนี่ยก็ต้องไปรอดูนะติงตอนบ่ายสองบ่ายสามก็มันไม่ได้เชิญไปอ่ะแต่ว่าเราอยากดูไงเราก็ต้องแบบหน้าด้านไปเฮ้ยเป็นไงเพื่อนขอเข้าไปดูหน่อยนะยุคนั้นก็จะได้เจอแมนคายเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีพวกทิปเปิลเอสเดอะล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับลิคิชิบิ๊กโชเคนอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกสโตนโคลอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นแมนคายนะจริงๆมันจะเป็นช่วงแรกๆที่ผมดูจะเจอแมนคายแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็แมนคายไม่ค่อยปั้มแล้วที่ปั้มบ่อยๆก็จะเป็นพวกเดอะล็อกที่ผมเจอบ่อยพระเอกในตอนนั้นกำลังดังเดอะล็อกนะฮะพวกเดอะล็อกพวกเคนบิ๊กโชนซัดกันรุ่นเฮฟวี่เบสนะเลมิสเซริโออย่างเงี้ยนะติงเป็นคนภาคนะตอนนั้นโอ้โหโคตรมันนะนี่เป็นแมนคายฮะนี่หายากมากนะแล้วได้เป็นป้ายไฮแลนเดอร์แล้วจริงๆนะปกติมันหาไซส์อย่างนี้ค่อนข้างยากนะแล้วเป็นลายที่สวยจริงๆนะครับแมนคายตัวนี้สวยมากนะครับดูต่อนะครับนะตัวต่อไปผมพูดกันลิควิดบูนะครับลิควิดบูอย่างพี่เคยเล่าหลายครั้งแล้วว่าปัจจุบันนี้บริษัทยังไม่เจ๊งนะครับมันทำให้แบบมันก้ำๆกึ่งๆนะครับมันก้ำๆกึ่งๆว่ามีคนชอบถามพี่ออฟครับแล้วลิควิดบูรุ่นใหม่เก็บไว้ราคาจะแพงไหมผมบอกเลยว่าถ้าเก็บไม่ว่าจะเป็นเสื้อวงเสื้ออะไรกันแล้วแต่ที่มีการรีโปรดักชันออกมาเรื่อยๆผมแนะนำให้เก็บยุคแรกเช่นอย่างลิควิดบูตัวนี้นะครับมันเป็นลิควิดบูที่เป็นป้ายขาวแล้วเป็น made in USA เราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวนี้มันเป็นลิควิดบูเป็นยุคแรกๆของเขานะครับถ้าเจอเป็นป้ายโฟ
Food of the Room ลิควิดบลูป้ายขาวอย่างเงี้ยเล่นได้นะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บได้เพราะว่ามันอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถอธิบายลูกค้าได้นะครับอธิบายคนที่เข้าใจว่าอันเนี้ยคือโมเดลแรกของเขาเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น single stitch หรือว่าเป็นตะเข็บเดี่ยวนะครับเป็นตะเข็บเดี่ยวนะถามว่าตะเข็บเดี่ยวคืออะไรพี่อ๊อฟนี่ฮะก็บอกกันแล้วเนาะตะเข็บเดี่ยวเป็นพื้นฐานเลยนะครับก็คือเป็นการตัดเย็บแบบรุ่นเก่านะครับที่ก็จะเป็นลิควิดบลูแบบนี้แน่นะครับลองดูลายใกล้ๆกันนี่สวยๆนะหน้าหลังจริงๆก็ลายนี้ยังมีอยู่ไหมก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่มันดีนิดนึงดีขึ้นมาหน่อยนึงก็เพราะว่ามันเป็นตะเข็บเดี่ยวนั่นเองนะครับตัวต่อมาอันนี้ผมขอไม่ใบ้นะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตัวต่อไปนะผมเก็บออสซี่ออสบอร์นอยู่ออสซี่นะครับออสซี่ออสบอร์นเราจะสร้างกันดีนะครับออสซี่ออสบอร์นในคอลเลกชันนี้นะครับเป็นคอลเลกชันที่ออสซี่นั่งส้วมกับออสซี่ที่เป็นบ้านเราเรียกง่ายๆนะออสซี่นั่งขี้ออสซี่นั่งขี้กับออสซี่เยซูมันเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะครับนี่นะที่เป็นผ้าขาวนะครับเป็นที่เป็นผ้าขาวนี่ผมให้ดูนิดนึงตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมเจอเมื่อไรผมเก็บตลอดนะครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนทำตามนะผมเชื่อว่าในความคิดของผมส่วนตัวนะผมเชื่อว่าลายเนี่ยหนึ่งคือสวย2คือเป็นคอลเลกชันผ้าขาวซึ่งปกติจะเป็นผ้าดำ3เลยตัวนี้น่ะปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มหายากมากๆและเมืองนอกเริ่มราคาขยับมาประมาณเท่าตัวแต่ในไทยไม่ขยับตามเพราะผมเห็นจุดต่างตรงนี้นะว่าเฮ้ยเมืองนอกขายแพงขึ้น1เท่าแต่ไทยยังเท่าเดิมผมก็ต้องซื้อเก็บไว้นะตอนนี้ส่วนใหญ่ว่าแต่ก่อนผมจะมีรายนี้บ่อยมากถ้าใครที่ติดตามผมจะเอามาปล่อยเรื่อยๆแต่ตอนนี้เป็นเชิงว่าเก็บไว้นะฮะป้ายครบถ้วนนะป้ายแฮนด์ป้ายฮาเนตป้ายนี้เป็นป้ายฮาเนตป้ายเล็กเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวน้องปักจำภาพไว้นะนี่ลายสกินพวกนี้คือรายละเอียดค่อนข้างชัดนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีรุ่นที่เป็น Grow in the Dark นะครับรุ่นที่เขาเรียกว่าเรืองแสงในที่มืดนะครับมันจะมีตัวที่มันเรืองแสงในที่มืดก็คือถ้าเรามือจับมันจะเป็นนูนๆสากๆนิดนึงนะครับมันจะเหนียวๆนิดนึงคือมันเป็นรุ่นที่ Grow in the Dark นะครับมันใช้สารที่เป็นเรืองแสงได้นะครับนะก็เป็นเทคนิคนะเพิ่มเติมนิดนึงด้านหลังจะมีตัวนี้หลุดมาด้านหลังนิดนึงเห็นมั้ยนี่หลุดมาอยู่ด้านหลังตัวนึงนะฮะตัวนี้นะนี่นะเป็นทีเด็ดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องเอาตัวนี้มาไว้ด้านหลังตัวนึงตรงนี้นะฮะนี่นะครับตัวนี้ไว้ตัวนึงนะเป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบนะฮะต่อไป Pink Floyd นะครับตัวนี้เป็น Pink Floyd อีกตัวนึงที่สวยมากอย่างที่บอกอะพอมันเป็นผ้าขาวแล้วมันสกินอย่างนี้มันสวยเนาะคิดว่าสวยกันไหมนะครับแล้วที่สำคัญเลยตัวนี้ก็เป็นตัวพวกยุโรปนะครับมีทัวร์โปรตุเกสเยอรมันสเปนนะฮะออสเตรเลียฝรั่งเศสเบลเยียมฮอลแลนด์เดนมาร์กสวีเดนนี่ลายหลังโคตรสวยเลยนะฮะเป็นผ้าขาวก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากความสวยนะครับแล้วก็เป็นของแท้ตรงยุคนะตัวนี้ประมาณ9495 Division Bell ใช่ไหมตัวนี้จะตัว Division Bell เนี่ยจะมีตัวที่ฮิตก็คือตัวมัดย้อมเนาะใช่ไหม Division Bell ที่ไอตัว Division Bell ตัวนั้นน่าเก็บนะน่าเก็บเมืองนอกราคาแบบแต่ก่อนสามารถซื้อได้ตัวละ$150100เหรียญก็ประมาณ 3,300 3,400 3,500 ถึงประมาณ150หาได้ประมาณ 4,000 4,500 5,000 เนี่ยได้แต่ปัจจุบันนี้ครับประมาณ300 250ขั้นต่ำขึ้นมาประมาณ1เท่าแต่เมืองไทยยังเท่าเดิมถ้ามีดิวิชั่นเบลมัดย้อมเก็บได้เก็บนะครับแนะนำอันนี้คือแนะนำจริงๆนะครับไม่กักนะอันไหนที่ผมพอจะทราบผมรู้ว่าแนวโน้มมันเป็นหันผมจะบอกนะว่าคือจริงๆเราจะแบบอ้างมีคนชอบพูดว่าทำไมชอบอ้างเมืองนอกทำไมชอบอ้างต่างประเทศทำไมชอบอ้างใช่ไหมผมบอกเลยนะเราทราบกันดีนะครับของในไทยก็คือของในไทยมันก็จะวนเวียนขายกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าในไทยมันไม่ถึงเราอ่ะเราต้องไปหาของต่างประเทศใช่ไหมสุดท้ายเราต้องไปหาของตามเว็บไซต์ต่างประเทศเราจะรู้ว่าอเมริกาขายหน้าแบบนี้แพงญี่ปุ่นขายของแบบนี้แพงแบบนี้ถูกเราจะรู้กันอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับผมมีคอนเนคชันอยู่ที่อเมริกาอย่างน้อยพี่ต่อคนนึงฝรั่งอีกคนนึงอย่างนี้นะฮะมีพี่ต่อคนนึงพี่ต่อบอกเลยนะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในช่วงที่โควิดเนี่ยระบาดอยู่เนี่ยรัฐบาลอเมริกาอัดเงินให้เยอะตามบ้านต่างๆเอาเงินไปใช้ปั๊มเงินได้แต่อิสระนะสุดท้ายแล้วฮะเงินมันก็จะไหลไปเงินต้องการที่อยู่นะเงินก็ต้องไปใช้ใช่ไหมสุดท้ายมันก็มาในรูปแบบของการซื้อเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดก็ราคาแพงขึ้นนี่มันขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญฮะราคาแพงขึ้นคนก็ซื้อแล้วราคาที่เมืองนอกมันแพงขึ้นน่ะเราก็ต้องรู้นะฮะเราต้องทำยังไงหนึ่งเลยคือเอาของในไทยไปขายฝรั่งตอนนี้ผมก็เริ่มขายฝรั่งแล้วผมเริ่มไปขายในเกลขายในอีเทสไวขายในอีเบย์แล้วผมต้องเริ่มลุยขายฝรั่งเต็มที่นะครับพอของฝรั่งเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาถูกครับพอสถานการณ์กลับมาปกติใช่ไหมฮะเดี๋ยวของที่เมืองนอกก็กลับมาถูกต่อไปเนี่ยจะเกิดของเยอะแล้วก็มาซื้อตอนนั้นมาขายในไทยมันต้องให้ถูกช่วงนะครับแต่ว่าคุณค่าของเสื้อยืดวินเทจยังเหมือนเดิมตลอดครับเสื้อยืดวินเทจก็คือเสื้อยืดที่ผลิตแล้วไม่มีผลิตซ้ำอีกแล้วมีจำนวนลดน้อยลงทุกวันนะครับแล้วก็มีคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึก
นะครับเช่นสกิดโลใครเป็นแฟนเพลงก็รักก็ชอบอยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแค่ราคามันถูกมันแพงตามกลไกของตลาดเท่านั้นเองนะครับนะถ้าใครเข้าใจนะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นป้าย CTI นะครับ Made in French หรือฝรั่งเศสนะตัวนี้เป็นตัวสกิดโลสวยอีกลายนึงนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาบางทีก็จำไม่ได้หรอกว่าซื้อหรือเปล่าแต่ก็แสดงว่าผมได้มาก็แสดงว่าผมซื้อแหละนะครับสภาพดีๆนะพวกนี้ผมเปิดมาเนี่ยยังไม่เจอสภาพแย่เลยนะยังไม่เจอสภาพแย่เลยนะมีแต่สภาพดีๆอู้ตัวนี้ก็สวยครับก็ไม่ต้องอธิบายเยอะครับนี่เป็น Poison นะครับบ๊อบบี้ลิกกี้เบิร์ด CC นะตัวนี้ก็สวยนะจริงๆตัวนี้ผมแบบต่อราคาฝรั่งนานมากนะนี่แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนตัวเนี้ยเป็นหมื่นนะแต่ก่อนตัวนี้นะครับตอนที่ยุค80แรงๆเนี่ยตัวนี้ผมเคยขายได้ประมาณ10,000นึงอ่ะ10,000พอดี10,000ท่วน 9,000 8,000 9,000 9,000 7,000 ถึง 10,000 นึงประมาณเนี่ย 7,000 ถึง 10,000 นึงแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาดรอปลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผ้าขาวเนี่ยยังไงผมเชื่อว่าถ้าไซส์ดีๆอย่างเงี้ยตัวนี้ไซส์ประมาณ20เนี่ยผมว่าในไทยแล้วก็มีคนต้องการอยู่มีกลุ่มคนที่ชอบอยู่นะครับถ้าใครชอบก็ถามพี่ได้ถ้าใครชอบตัวนี้กดหัวใจแล้วก็กดพิมพ์บอกกันด้วยนะครับอันต่อไปวงเบลอฮะเบลอนี่ตัวนี้พิเศษอย่างนึงนะโอ้โหลายโคตรสวยมีคนถามจะซื้อผมมากเลยครับเบลอตัวนี้เนี่ยเบลอว่ารักแถบอันนี้เป็นเป็นพาร์คไลฟ์นะครับตัวนี้คือผมบอกก่อนนะปกติมันจะเป็นลายอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวคอนเสิร์ตตัวนี้เป็นตัวที่คอนเสิร์ตนะครับมันก็จะมีเดทแล้วก็มีสถานที่บอกด้านหลังอย่างนี้นะครับก็จะมีปี1995สถานที่จัดก็คืออะไรเนี่ยมีแลนด์สเตเดียมเนี่ยนะครับนะผมอ่านไม่ออกนะขออภัยนะผมไม่ได้ไปดูอยู่แล้วนะนี่ฮะเบลอตัวนี้สวยมากนะราคาที่ผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อมาค่อนข้างแพงมากนะตะเข็บเดียวทั้งตัวนะครับตัวนี้ผมได้มาจากอังกฤษเลยนะครับผมได้มาจากอังกฤษนะนี่เป็นป้ายสกรีนสตาร์ไอแลนด์แต่ว่ามันจางไปแล้วนะตัวนี้มันจางไปแล้วนะนี่ตัวนี้เบลอตัวนี้สวยมากนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมพิมพ์บอกกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่ผมชอบมากๆเลยแต่ก่อนนี่หลักร้อยนะฮะ800 900เพราะว่าอะไรครับอันนี้คือฮาร์เลย์ที่เป็นทำร่วมกับรูนี่ตูนแก๊งนะครับก็จะมีแทสเมเนียนกับแบ็คบันนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นป้ายฮาร์เลย์ยุค90นะครับเสื้อก็จะเป็นตะเข็บเดียวนะครับตัวนี้ก็แต่ก่อนไม่แพงเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะฮาร์เลย์คนจะเล่นฮาร์เลย์นะคนจะเล่นเสื้อฮาร์เลย์ขอลายหมาขอลายขี่ฮาร์เลย์ขอลายผีหัวกะโหลกขอลายหลังทงไข่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้การ์ตูนมาแรงนะผมบอกเลยการ์ตูนมาแรงมากนะครับน้องๆขายการ์ตูนกันแบบเดือดมากนะอันนี้ก็เป็นฮาร์เลย์ที่ทำกับอันนี้กับฮาร์เลย์ทำกับรูนี่ตูนแก๊งนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็ราคาขยับมาเยอะพอสมควรเลยนะโขอีกตัวนึงละอีกนะไม่บอกก็รู้ว่าผมเก็บนะฮะผมเจอผมก็ซื้อไว้เนี่ย XL นะฮะตัวนี้นี่ตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็น Go in the Dark เหมือนกันนะครับจับดูแล้ว material ใช่ครับตัวนี้เป็น Go in the Dark อะไรคือ Go in the Dark ก็คือเรืองแสงในที่มืดนั่นเองนะครับนี่ก็สวยงามตัวต่อไปนะครับผมให้ดูนะไปเร็วๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นHarley Davidsonครับป้ายอันนี้จุดเด่นของป้ายนี้นะครับป้าย7อันนี้ตรงนี้นะครับนี่ป้ายตรงนี้นะจุดเด่นตัวนี้ก็คือนิดนึงนะเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าคุณภาพดีมากดีในยุค80นะครับคือมันจะเด่นในเรื่องของผ้า50เป็นผ้า50ที่ตัดเย็บดีเนื้อผ้าดีแล้วเวลาเก่าๆสวยเฟดสวยนะฮะตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็กว้างยาวสมส่วนเลยนะครับตัวนี้โอ้สวยจริงๆนะตัวนี้สวยจริงๆอันต่อมาอันนี้เป็นโอ้โหตัวนี้ก็สวยอีกตัวนึงนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรจิมมี่เพจกับโรเบิร์ตแพนนะครับเป็นผ้าขาวธรรมดาเลยแต่สวยมากครับนี่จิมมี่เพจกับโรเบิร์ตแพนของเลสเซปินนะครับนี่นะโรทัวร์1995แต่ผมชอบด้วยความคลาสสิกนะครับคือตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะปกติถ้าเป็นเลสเซปินเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบเป็นลายไอเป็นลายอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นคนใช่ไหมเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะนางฟ้าอะไรพวกนั้นใช่ไหมแต่ผมชอบเนี่ยตัวนี้พิเศษแค่มันเพราะมันเป็นแค่ลายสัญลักษณ์ฮะแต่มันดูโดดเด่นบนผ้าขาวนะนี่คือความชอบส่วนตัวนะผมเชื่อว่าก็น่าจะมีคนชอบแบบผมแหละและที่สำคัญคือมันใหญ่ผมน่าจะใส่ได้นะน่าจะได้อยู่หรอกนะอันต่อมาอันนี้ก็ตรงสายครับ 3D emblem ฮะ 3D emblem แต่ว่าบางตายน่าจะฝากพี่ซื้อมั้งตัวนี้ตายบอกว่าซื้อมาเลยพี่หลังสวยนะเดี๋ยวผมขายให้ดูนี่บางตายบอกนะใครอยากจะติดตามบางตายไลฟ์สดนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะให้ดูนะไปกดติดตามได้นะเป็นน้องอีกคนนึงที่ไลฟ์สดให้ผมเอาขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะไปดูได้นะครับไปกดติดตามไปกด follow ไว้นะครับมีไลฟ์สดนะครับไปดูได้นะของเดือดๆทั้งนั้นนะครับผมบอกเลยเป็นคนไลฟ์ให้กับผมนี่แหละนะครับช่วยกันไลฟ์นะฮะผมไลฟ์ไม่ไหวแล้วแก่แล้วนี่ป้าย 3D นะนี่นะไปติดตามให้ผมหน่อยนะฮะเป็นน้องไลฟ์ในเพจนะครับนี่ฮะหลังสวยจริงๆนะครับอันต่อมาครับอันนี้เป็นบัดดี้ฮอลลี่ครับนี่
บางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะผมว่าใครรู้จักก็ดูนะนี่นะนักศิลปินบาง60 70แล้วแหละนะครับบัดดี้ฮอลลี่ตัวนี้ผมได้มาจากยุโรปนะผมไม่ได้ประเทศอะไรแต่ไม่ได้ที่อเมริกานะนี่บัดดี้ฮอลลี่นะครับตัวนี้ใครชอบนะใครชอบเหมือนผมนะฮะอันนี้คือแบบซื้อสนองตัณหาตัวเองคือซื้อเสื้อยืดบางทีก็ไม่ได้ซื้อเสื้อที่เป็นกระแสเสมอไปก็พยายามจะซื้อเสื้อที่แบบถ้าซื้อกระแสมาขายเอาเงินได้เงินนะครับแต่เหนื่อยถ้าซื้อแบบของอย่างเงี้ยมันจะลงจิตใจให้กำลังใจตัวเองอ่ะซื้อตามใจตัวเองนะฮะยังไงถ้าใครที่ชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอกำลังใจด้วยการกดถูกใจให้ผมแล้วกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับขอสัก300หัวใจแล้วกันนะครับโอเคนะ300หัวใจนะนะฮะสวัสดีครับ